อยู่ตรงนี้แหละเราชนะแน่วิ่งไปคนเดียวถ่ายรูปแล้วพี่สองทำไมถึงเชื่อพี่ปู่อ่ะก็เขาบอกว่าเขาอ่านมาศึกษามาอย่างดีภารกิจสำเร็จครับให้เห็นต้นไม้ทั้งต้นนะอโลนทีมันคืออันนี้หรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นว่าโดนต้มซะเองแต่ประเด็นคือตอนนี้คนไปถ่ายกันเยอะมากนั้นเดี๋ยวเราลองตามไปดูอีกแต่ไม่ต้องไปเรียกกันนู้นนะแต่ไม่ต้องไปเรียกกันนู้นนะอโลนทีเยสโอเคเฮ้ยไม่ใช่อ้าวแล้วไงครับปัญหาเกิดแล้วครับถึงว่าจะตั้งกล้องมาถามเอ๊ะใช่หรือพี่นะแสดงว่ามันต้องรู้แล้วล่ะนู่นไงต้นไม้ใหญ่ป่ะมันอโลนทียังไงวะแต่ว่าคนอื่นถ้าเขาถ่ายรูปแล้วเขาเห็นพวกเราเขาก็จะแพ้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำอะไรครับพี่ก็มาดูเพื่อนๆถ่ายรูปครับแต่นี่เขามีกรอบรูปให้นั่งนะแสดงว่าต้นนี้มันสำคัญนะไหนอะต้นอะนี่ไงนี่คือกรอบรูปที่เองต้องนั่งแล้วพี่คือต้นไงดังนั้นอะคือรูปนี้เว้ยต้องไปนั่งกรอบยากตรงไหนวะแต่นั้นล้อมรั้วสวยเลยนะแต่นั้นล้อมรั้วสวยเลยก็สับสนไอ้ต้นเล็กนั่นคืออะไรกันแบตอย่าไปบังเนี่ยไอ้แนวการ์ดตลอดเลยอะแบตเนี่ยถ่ายเผื่อไว้ไหมไม่ลงเผื่อหรอกครับต่อให้เขาอยู่ในกรอบเขาติดเราเขาก็แพ้เราอยู่ดีแหละครับเขาติดเราเขาก็แพ้เราอยู่ดีแหละครับนี่ส่งผ่านไลน์ไปของดีๆนะมาถ่ายรูปเพื่อนครับมาถ่ายรูปไปบิ๊กหน้าอีกทีนิดพี่บิ๊กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอปั่นที่เลยก็ได้ถ่ายก็ชนะอ้าวไม่ถ่ายกันหรอในกรอบอ่ะอุ้ยขยี้แต่ว่ารูปที่ถูกไปในกรอบนี่อโลนหรือเปล่านะแม่มีทีมอื่นไหมนะไม่รู้มีกูมีอโลนอยู่กูมีอโลนอยู่อโลนอโลนแน่นอนไม่แน่นอนเพราะว่ามีป้ายเขียนไว้เลยคุณอโลนหรือเปล่าฟังไม่รู้เรื่องแฟนข้างเลยมีแฟนคือผลของเกมที่แล้วค่ะผู้ชนะมีนี่ครับโปรเจกต์เป็นคนฮิปชมงานชิคในมิวเซียมเก็บให้เอี่ยมศิลปะทันสมัยของเก๋ๆมีรวมไว้ที่นี่ไงอย่ารอไซส์รีบไปชมให้ครบกันภารกิจที่นี่นั้นมีบัดดี้พร้อมยังมีเงินให้อีก 10,000 หนาแล้วไปหาของขวัญให้บัดดี้มาในทีมว่าฮิปไหมล่ะคนฮิปไงเฮ้ hey. คนที่พี่จับได้ไปพี่ต้องซื้อของให้คนนั้นแล้วต้องบอกด้วยว่าทำไมเป็นเราไม่รู้ว่าต้องซื้อใครใช่ไหมแอบด้วยนะห้ามเฉลยด้วยใช่ไหมห้ามเฉลยค่ะดวงอาทิตย์ลุกหลอกจันทราในความฝันบางสิ่งได้หายไปอุโมงค์ลับจะกลับความยิ่งใหญ่มีโปรเจกต์พิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนิทรรศการเก๋ๆและยังมีของที่ระลึกสุดอาร์ตงั้นคงต้องซื้อให้บัดดี้เพื่อนรักรู้ใจกันขนาดนี้เปิดของมามีหัวเราะน้ำตาไหลแน่นอนใครวะโอ้ยโชว์นี้เขาก็เห็นหมดแล้วเรายังงงเลยว่าตกลงคือใคร
ขามีความฟุ้งกิ๊กอยู่ในตัวบัดดี้เราเป็นคนทรงพลังมากแข็งแกร่งดุจภูเขาหินผาบัดดี้ก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนด้วยไม่รู้ว่าจะถูกใจเขาเปล่าแต่ว่าบางทีเห็นหลายครั้งแล้วว่าเขาอาจจะมีปมด้อยอะไรทุกอย่างของขวัญนี้อาจจะทำให้เขารู้สึกเป็นผู้มีคนพอโดนเข้าไปตรงจุดเก็บในดวงใจเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโลกก็ไม่ได้โหดอะไรกับเขาเกินไปด้วยเทปกาวด้วยเทปกาวนี่แหละครับนี่บัดดี้พี่อยู่ในวงนี้ใช่ไหมนะจ๊ะเป็นหนังสือครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเหมาะกับบัดดี้ที่ผมจับได้หรือเปล่าเป็นของที่แกน่าจะชอบจริงๆแล้วมีประโยชน์นะมันใช้งานได้ด้วยนี่ให้เขาไปใช้เล่นแสดงบนเวทีได้เล่นโยโย่โชว์ทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่มึงแม่แก้วลายทะลึ่งครับเพราะว่าพี่บิ๊กน่าเป็นคนทะลึ่งครับพี่บิ๊กน่าเป็นคนทะลึ่งครับลูกทิ้งเมียมาไม่คิดถึงไงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับชีวิตเปลี่ยนไหมมีลูกเนี่ยเปลี่ยนสิครับก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นแถมยังต้องเก็บเงินไว้ในอนาคตอีกโอ้ข้างไหนยังไม่มีลูกเนี่ยเก็บเงินนี่ยากยากมีลูกจะเก็บเงินยังไงอ่ะผมมีวิธีนึงดีมากยังไงคนที่มีลูกใช้ได้ปะได้ดิใครจะใช้ก็ได้ทั้งนั้นแหละแหมนี่ทำมาแล้วไงถึงได้รู้เรื่องกับเขาผมทำมาแล้วครับขอแนะนำอันนี้ทั้งคุ้มทั้งดีประกันมันนี่ฟิตของไทยประกันชีวิตครับออมเงินแล้วยังได้ความคุ้มครองได้เงินคืนตอนแก่ด้วยและเขามีให้เลือกระยะชำระเบี้ยได้ด้วยยังไม่หมดยังเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยคุ้มจริงๆสบายใจแล้วว่าจะไม่ลำบากตอนแก่เออน่าสนใจนะลองโทรไปคุยสอบถามที่เบอร์02 202 9744